รุ่นใหญ่ครับโปรแอมรันเบาจีพีครับผู้นำตอนนี้ครับเป็นอัตพลคุณสาครับตามมาด้วยสริศภาสุขแล้วก็อรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับอรพันธ์กับสรวิทย์คะแนนเท่ากันนะครับคะแนนรวมแต่ว่าโมโตล่าสุดเป็นสรวิทย์ที่ทำคะแนนได้ดีทำผลงานดีกว่านะครับนั่งรุ่นใหญ่ครับแรงสุดเร็วสุดแล้วก็ปรับแต่งยนต์ได้เต็มสูบครับ10รอบสนามครับเจ็ดนี่แหละครับอัตพลคุณสาครับรอความพร้อมครับก่อนปล่อยตัวครับรุ่นใหญ่ไม่แน่ใจว่าผมจะมีโอกาสได้แนะนำนักกีฬาได้ทันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในการแข่งขันก็โอ้โหกำลังดูเดือดน่าจับตามองหลายคนนะครับทั้งอัตพลคุณสาสรวิทย์ผาสุขอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับธีรพงศ์พิมพาวัฒน์เลิศพงศ์ขุนเจ๋งสำหรับนักแข่งคนธีรพัฒน์พาณิชย์ครับเพราะว่าเป็นแข่งขนาดใหญ่นะครับที่มีขุมกำลังสูงมากและมีการโมดิฟายแบบเต็มที่เลยทีเดียวครับส่งผลทำให้พี่โผครับในตอนนี้เกมจึงตกไปอยู่ที่คู่นี้ครับแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมครับอัตพลคุณสานะครับหมายเลข777นะครับทองคะแนนนำอันดับที่1อยู่ที่161คะแนนแหละครับและตามติดมาในอันดับที่2ก็คือสรวิทย์ผาสุขครับนี่ก็เป็นแฟรนไชส์ปี1นะครับมหาลัยมหิดลครับจากมหิดล CRC คุ้มแชมป์สปอร์ตหรือเจสกีทีมที่144คะแนนแหละครับและมีหนึ่งคนที่เข้ามาในนามตัวนักกีฬาครับโอ้นี่คือยอดแชมป์อีกครับก่อนจะปล่อยตัวนี่เธอเก่งที่สุดในเอเชียนั้นไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับปูซานซีดูเจสกีเรซิ่งทีม144คะแนนครับนี่ครับอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับนักแข่งหญิงจากปูซานซีดูเจสกีเรซิ่งทีมอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์นะครับก็คนเดียวพักพาณิชย์เรือมีปัญหาครับในสองรอบแรกไม่คะแนนทั้งหมดลงไปที่100ยังไม่เห็นนะครับ26คะแนนครับทั้งที่เขาเป็นแชมป์ประเทศไทยคนปัจจุบันในรุ่นนี้อรพันธ์นั้นเป็นแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับต้องมาดูว่าปีนี้นี่เด็กหนุ่มหน้าใหม่ชนะใหม่หรอกนะแต่ว่าเด็กหนุ่มปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้อรพันธ์เป็นแชมป์นะครับปีนี้ก็ยังมีลุ้นนะครับทางยังอีกไกลครับรอสัญญาณครับจากเรสไดเรคเตอร์ครับแต่ละคนอุปสรรคเยอะครับเดี๋ยวออกสตาร์ทแล้วเดี๋ยวไม่เล่าครับเดี๋ยวเราไม่เหลาเราให้ฟังกันอีกทีนึงฮะสายครับลายนอกซ้ายสุดมันจะเป็นอรพันธ์นะครับมันเป็นเพิ่มพลครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับสองโมโตแรกมีปัญหาเรือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่ว่าโมโตล่าสุดได้อันดับที่หนึ่งครับเป็นผู้นำตอนนี้ครับอันดับสองเป็นสรวิทย์ผาสุขนะครับอันดับบนขุนสาอันดับสามอรพันธ์อยู่ทิ้งท้ายเลยครับโอ้โหแทบจะสู้ตายครับ
กลๆเลยครับเขายังออปชั่นต่อแล้วด้วยครับจะอยู่ที่126คะแนนค่อนข้างจะห่างแต่ท่านผู้ชมครับเรือใหญ่แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอัดไปสิบรอบแล้วมันจะเรือไม่ล็อกถ้าเกิดมีใครเรือล็อกระหว่างทางขึ้นมาก็โอ้โหนี่ครับผู้นำครับจากปูซานซีดูเจสกีเรซซิ่งทีมครับเรือหมายเลข79ของเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์นี่ก็เป็นสรวิทย์พาสุขครับครับอัตพลบุญสาเพิ่มผลยังนำอยู่เยอะครับมากกว่า2อ้าวอรพันธ์เรือมีปัญหาครับเซ็งเลยครับโอ้แล้วเป็นอีกครั้งนึงครับแชมป์เก่าตัวนี้สายหัวครับเรือมาเสียจังหวะสำคัญครับนี่ครับเรือน็อกไปแล้วครับกลับมาที่เพิ่มพลครับผู้นำครับพี่สาวไปก่อนครับน้องชายยังนำอยู่สรวิทย์ผาสุกครับเวลาจะหมดคุณสาครับดับที่3เดี๋ยวต้องลากเรือออกไปเลยครับอรพันธ์เสียดายมากครับแม่ตัวเองก็คะแนนสะสมมาดับ3ก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับดันมาต้องออกในการขันไปก่อนเริ่มผลมาออปชั่นไลน์ในครับรอบนี้กลับไปในสนามการแข่งขันครับผู้นำจะเป็นเพื่อนพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับตามมาดับ2ก็คือสรวิทย์ผาสุขนะครับสรวิทย์ผาสุขครับจากการแข่งขันในโมโต้ที่3นะครับเรือก็เสียเหมือนกันเช่นเดียวกันครับแล้วผมก็บอกว่าย้ำนำต่อไปครับวิทยาสุขยังเป็นลำสองต่อไปเรือมีปัญหาอีกลำนะครับที่95ครับตัดมาที่ผู้นำ2คนนี่เลยครับอันดับ1และ2นะครับเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับแล้วก็สรวิทย์ผาสุขครับที่มาในออปชั่นไลน์นอกเหมือนกันนี่ครับสรวิทย์ผาสุขครับพยายามไล่ยังไม่ลดละความพยายามครับสรวิทย์ผาสุขนับสัตว์ก่อนเข้าทางตรงยาวแล้วครับอันดับ3ครับยังอยู่ไกลอยู่นะครับอัตพลคุณสาครับเจ้าของคะแนนรวมตอนนี้ครับอันดับที่1
ชาติลายนอกเหมือนกันครับทั้งเพิ่มพลแล้วก็สรวิทย์ครับไปออฟชาไลนอกเหมือนเดิมวิทย์ก็ตามไปเรื่อยๆครับรอบการแข่งขันยังเหลือนะครับเราสีแดงของผู้นำครับทีมเดซูต้าพยายามทำเดินมาทางด้านซ้ายของสนามการแข่งขันนะพยายามจะไล่ครับแต่ว่าเพื่อคนยังแรงต่อเนื่องครับระยะประมาณเกือบ2ทุ่นครับที่ห่างกันอยู่คราวนี้สรวิทย์ไปออปชั่นไลน์ในบ้างครับเพิ่มพลยังอาศัยออปชั่นไลน์นอกต่อไปไกลมากนะครับมาที่อันดับ2อีกครั้งครับสรวิทย์ผาสุกเทียบมาอยู่ข้างสนามนะครับวรพันธ์ครับหลังจากที่เรือเสียครับน่าเสียดายแทนเธอด้วยนะครับผู้นำครับ79เพื่อคนดีครับอันนี้คือด้านซ้ายของผู้ชมนะครับการแข่งขันนี่คือออปชั่นด้านหลายรอบครับรอบสุดท้ายเลยครับคะแนนรวมกันดีกว่าเพิ่มพลนะครับสรวิทย์ตอนนี้ครับเสียดายแทนเพิ่มพลที่วันแรกครับ2โมโตผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะเรือมีปัญหานะครับมาโดดเด่นในโมโต3วันนี้เลยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเข้าอันดับ1ได้ตอนนี้ก็น่าจะเข้าอันดับที่1ได้เหมือนกันเลยครับมาห่างๆครับเป็นตัวเต็ง
คนเลยครับฝั่งของอัตบุญคุณสาน่าจะคว้าแชมป์ได้นะครับถ้าคะแนนรวมเขาเข้าดับ3ในรอบนี้นะครับนี่คือจังหวะสุดท้ายนะครับจะเข้าถึงชัยเลยครับผู้นำเรียบร้อยครับเพิ่มพลเข้าถึงชัยลำหนึ่งครับตามมาด้วยสรวิทย์พาสุขครับเก็บไป60คะแนนครับสรวิทย์พาสุขเก็บไป53คะแนนครับครับอันนี้ก็เป็นความมันครับในการแข่งขันสนามที่2ครับส่วนสนามต่อไปครับก็ติดตามข่าวได้ครับทาง www.jetskipro2.com นะครับรวมถึงใน facebook/jetskipro2 ครับวันนี้ผมชินะจอมขันเงินครับและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับพบกันใหม่สนาม3ครับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ